ให้มันถึกระบบเนาะเพราะปกติจะมีลูกค้าหลายคนเนาะที่ว่าใส่เครื่องเข้าไปก็ยังเห็นปิดบ่ถึกระบบเนาะเพราะว่าการปิดบ่ถึกระบบก็จะเฮ็ดให้เครื่องเพไวแล้วก็เครื่องไฟก็คือคล้ายๆเพราะว่าระบบของ PS4 เนาะมันเป็นระบบของการใส่ฮาร์ดดิสก์ในการรีบูทในต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเขาไปปิดในรูปแบบการบ่ถึกมันจะเฮ็ดให้ฮาร์ดดิสก์มันตายแล้วก็สามารถเสื่อมได้ไวเนาะบ่เกิดบ่น่าจะเกิดเฮาข้างกันน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วสําหรับการปิดเครื่องที่ว่าผิดระเบียบหรือว่าผิดปิดแบบคล้ายๆคือปิดทอทัดปิดไฟเนี่ยที่ว่าของ PS2 หรือว่าของ PS3 เนาะที่ว่าเขาปิดในยุคก่อนๆนะครับโอเคเนาะเริ่มต้นแรกมันก็จะให้เขาเซตเรื่องของปุ่มออปชั่นก่อนเรามีอย่างข้างขาบ่เนาะถ้ามีอย่างข้างขาก็ปิดออกก่อนอันนี้ที่ข้าพเจ้าได้ยินเกมโกลด์ออฟซูซีมาเนาะคือว่าเข้าไปกดเลือกเข้าไปเนาะมันจะสร้างมันจะขึ้นมาเนาะว่าให้ปิดแอปพลิเคชันก่อนเนาะถ้าว่าห้ามปิดมันก็จะถามในตอนช่วงที่เราจะปิดเครื่องนะครับเนาะอันนี้ก็ให้กดปุ่มเทิงนี่เนาะโอเคตอนแรกกดปุ่มเทิงปุ๊บหลังจากนั้นเข้ามากลุ่มปุ่ม power เนาะก็หลังจากนั้นมันจะโชว์หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาเราจะมีอยู่3รูปแบบต้องให้เราเข้ามาตัวสุดท้ายให้สุดของ option power นี่แล้วเลื่อนลงมาตัวที่2เนาะแล้วตัวนี้จะเป็นปิดสนิทเนาะถ้าเป็นตัวสุดท้ายของรีสตาร์ทก็คือเครื่องจะรีสตาร์ทเนาะให้สังเกตเบื้องตอนแรกๆที่ว่าเขาเข้ามามันจะเป็นโหมดของสลีปซะสินะฉะนั้นสลีปเครื่องเขาก็ยังทำงานปกติคล้ายๆยังสแตนด์บายได้อยู่ถ้าเราเปรียบเทียบใส่กับรถก็น่าจะเป็นประมาณว่ารถก็ยังการันตีไว้อยู่แต่ว่าเตรียมสแตนด์บายเตรียมสิออกมีต่างๆแต่ละเขาเลือกเป็นโหมดที่เป็นออปชันดีกว่าเนาะเป็นโหมดที่แบบปิดไปสนิทเลยเนาะจะดีกว่าเพราะว่าถ้าว่าเขาไปใช้ตัวนี้เนาะเวลาไฟดับเนี่ยต่างๆกับซ้ำก็ว่าคล้ายๆคือเขาปิดผิดระเบียบคือเก่าผิดระบบคือเก่านะเจ้าเพราะฉะนั้นก็เข้ามาตัวนี้เนาะแล้วก็ปิดตัวนี้ไปเหมือนกันก็จะเฮ็ดให้เครื่องเนาะอายุการใช้งานเครื่องก็จะดีขึ้นก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าปัญหาหลักๆของ PS4 ก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้อยู่แล้วนะเจ้าเนาะก็มื้อนี้เฮาก็มีประมาณนี้เนาะที่ว่าสิมาเล่าสู่ฟังเรื่องของการปิดให้ถึกระบบแล้วก็ถ้าเครื่องดับก่อนแล้วจึงค่อยถอดไฟหรือว่าถอดปลั๊กหรือว่าสำนี้ก็สามารถแล้วเนาะเจ้าเขาเข้าใจหลายๆที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกับ Subscribe ให้กับช่องของพวกเขาด้วยเนาะเขาก็พยายามหาเรื่องดีๆหาอย่างดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับ PS4 มาเล่าสู่ฟังแล้วก็ครั้งต่อไปเดี๋ยวเขาจะแนะนำเรื่องของการสมเทียบอย่างต่างๆสมเทียบเรื่องของ P4 ว่าจะเป็นโปรสลิมแล้วก็รุ่นตุ้ยรุ่นแฟตนะว่า3รุ่นนี้มันแตกต่างกันอะไรต่างๆนั้นขอบใจหลายที่ติดตามช่องพวกเขามาตลอดนะครับ Tutor Gamer ก็สิพยายามอยากให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกมเรื่อยๆฉะนั้นผู้ใดที่ว่าสนใจมีคำถามอยากถามพวกเขาเนาะอย่าไปอยากถามกดพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยเนาะเราเขาสิมาอัดคลิปอย่างเราเฮ็ดคลิปแบบใดฉะนั้นก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ทั้งกลุ่มหากมีปัญหาของปัจจัยที่เราสามารถแก้เองได้พวกเขาก็มีบางทีพวกเขามีคำตอบให้เนาะขอบใจหลายโชคดี